คุณคุณตังสเตนอ๋อตังเมตังเมโทษทีครับขออภัยปวดหัวบ่อยบ่อยเลยว้ายไปโดนอะไรหัวปวดนะฟังให้ดีนะครับคนที่เซนสิทีฟในเรื่องของการปวดคำว่าปวดเนี่ยมันเซนสิทีฟมากใช่คนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือสนองตอบแล้วส่งผลให้กับร่างกายปวดมันไวมันมีนะครับส่วนมากแล้วสิ่งที่มันบอบบางมากที่สุดปวดหัวปวดตาไม่รู้เรื่องปวดเนี่ยมันมาก่อนครับมันเป็นรหัสตัวแรกที่ทำให้ร่างกายเราเวลามันผิดปกติมันจะส่งผลครับว่าเป็นรหัสตัวแรกเลยปวดภายในร่างกายในช่องท้องเห็นไหมในมดลูกมดหลานว่าไปแล้วก็ปวดในกระดูกเนี่ยแปลว่ามันเซนสิทีฟมากเรื่องปวดเพราะว่าบางคนตื่นขึ้นมาลืมตาเจอแสงปวดแล้วบางคนเจอเสียงนกร้องอะไรต่างๆนะบ้านใกล้เคียงนกร้องเสียงตรงนั้นแต่ปวดหัวแล้วบางคนเจอความร้อนออกจากห้องแอร์นอนแอร์ทั้งคืนนะออกมาร้อนหน่อย 7-8 โมงเช้าปวดซะแล้วโอ้ยบางคนเห็นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเยอะแยะเนี่ยพวกจานจรรมากมายปวดซะแล้วเรื่องปวดมันมากมายมหาศาลครับท่านถือว่าเป็นเซนซิทีฟหรือว่าเป็นรหัสตัวแรกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์จนมันบอกให้รู้ว่าร่างกายเรามันไม่ปกติโอเคไหมครับทีนี้ในการเข้าใจอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังแบบกว้างๆแล้วนะฮะทำไงต่อไปนี้จึงจะไม่ให้มันปวดแฮใช่ไหมคุณตังเมนะวิธีการเนี่ยเข้าสู่วิธีการนะน้ำเป็นยายังไงก็น้ำเป็นยากับลุงเนี่ยลุงนึกปวดบอกกับน้ำเอามาจากไหนก็ตามดิลุงออกขอกินได้ไหมงอกเนี่ยใส่ไปสามอึกเลยยังไม่พอแล้วก็อากาศอยู่แถวข้างๆตัวลุงออกสูดแม่งเข้าไปเต็มๆเลยกันนานๆอึดเข้าไปแล้วก็มืออย่าไว้เฉยเนี่ยขยำขยี้หัวเนี่ยครับแล้วมันก็จะหายปวดมันจะโล่งโปร่งเฮ้ยมันหมดยุคกินทาฉีดแล้วนี่ว่าเนี่ยมันมาถึงยุคช่วยตัวเองได้แล้วไอ้แม่ไอ้เรื่องแค่ปวดมันจะมีอะไรกันนะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ลุงใช้กันมาเกินกว่า20ปีครับท่านก็หวังว่าทางคุณตังเมคงใจรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับยินดีครับที่ใช้บริการลุงและคณะทำงานโอเคจบข่าวครับท่าน